สวัสดีครับพบกับสุรุกันลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่แมนซิตี้เฮยกแรกชนะพรีเมียร์ลีกคดีถูกห้ามทำธุรกรรมว้ายสองมาตรฐานอยู่บ่ครับพ่อแม่พี่น้องแมนซิตี้นะครับเผยเมื่อวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมาถึงชัยชนะของพวกเขาที่มีต่อพรีเมียร์ลีกกรณีถูกห้ามเซ็นสัญญากับสปอนเซอร์ยักษ์ใหญ่2รายเมื่อช่วงต้นปีโดยทีมเงินถุงเงินถังของถิ่นเอติฮัดสเตเดียมร้องเรียนว่าไม่เป็นธรรมและยื่นฟ้องร้องต่อคณะกรรมการอิสระกระทั่งล่าสุดมีการบ่งชี้ว่าการกระทำดังกล่าวไม่ใช่เรื่องที่ผิดกฎหมายนะครับสำหรับกฎซึ่งถูกเรียกขานกันว่า APT ปิดกั้นไม่ให้ระบายสีฟ้าทำธุรกรรมกับสปอนเซอร์2รายที่มีความเกี่ยวพันกับเจ้าของสโมสรแต่คณะกรรมการอิสระเห็นแย้งกันกับพรีเมียร์ลีกแล้วระบุว่าเงินยืมจากผู้ถือหุ้นของสโมสรเองไม่ใช่เรื่องที่ผิดกฎตอนกรณีดังกล่าวแมนซิตี้อ้างว่าเงินยืมลักษณะเดียวกันนี้ร่วม 1.5 พันล้านปอนด์มีให้เห็นกับหลายสโมสรในพรีเมียร์ลีกทั้งอาร์เซนอลและไบรตันพวกเขาจึงไม่เห็นด้วยกับกฎของพรีเมียร์ลีกที่ห้ามพวกเขาเซ็นสัญญากับธนาคาร First Abu Dhabi Bank และสายการบิน Etihad Aviation Group กระทั่งได้รับชัยชนะในท้ายที่สุดนะครับแต่ก็นั้นก็ดีนะครับคดีดังกล่าวไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดีการใช้เงินแบบผิดกฎ115กระทงของแมนซิตี้ที่พวกเขาถูกพรีเมียร์ลีกตั้งข้อหาและน่าจะมีการผลตัดสินออกมาในอีกไม่ช้านี้นะฮะใกล้แชมป์ซูเปอร์คอมพิวเตอร์อัปเดตตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกจบฤดูกาลมาอีกแล้วพ่อแม่น้องมาอีกแล้วซูเปอร์คอมพิวเตอร์กราวิลินอสสปอร์ตนะครับได้นำซูเปอร์คอมพิวเตอร์ออกมาจัดอันดับตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกหลังจบฤดูกาลนี้อีกรอบโดยชี้ว่าอาร์เซนอลจะคว้าแชมป์ลีกสูงสุดไปครองโดยคะแนนมากกว่าแมนซิตี้แค่คะแนนเดียวส่วนที่3และที่4คือลิเวอร์พูลและเชลซีตามลำดับนะครับปีศาจแดงจะจบอันดับ9ซึ่งถือว่าเป็นอันดับที่เลวร้ายที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์สโมสรหลังจากฤดูกาลก่อนที่ลีกฮักคุมทีมคว้าอันดับที่8มาแล้วสำหรับ3ทีมตกชั้นนะครับซูเปอร์คอมพิวเตอร์คำนวณออกมาว่าประกอบไปด้วยเซาท์แฮมป์ตันทีมบ๊วยซึ่งเก็บได้เพียงแค่15แต้มขณะที่อิปสวิชและวูลแฮมป์ตันจะหล่นลงสู่เดอะแชมเปี้ยนชิพเช่นเดียวกันโดยเลสเตอร์ซิตี้รอดชัยฉิวเฉียดเนื่องจากมี27แต้มเท่ากับทีมหมาป่าแต่เดอะฟ็อกซ์มีผลต่างประตูที่เสียที่เหนือกว่านะครับด่วนฟาบิโซ โรมาโดนะครับนักข่าวฟุตบอลชื่อดังบอกว่าสโมสรลิเวอร์พูลใกล้บรรลุข้อตกลงเซ็นสัญญาชั่วโมงใหม่กับอิบราฮิมา โกนาเต้กองหลังตัวเก่งลิเวอร์พูลใกล้ที่จะบรรลุข้อตกลงเซ็นสัญญาชั่วโมงใหม่กับโกนาเต้โดยฟาบิโซ โรมาโดนักข่าวฟุตบอลชื่อดังรายงานว่าลิเวอร์พูลใกล้บรรลุข้อตกลงในการต่อเซ็นสัญญาชั่วโมงใหม่กับอิบราฮิมา โกนาเต้ประกาศหลังตัวเก่งชาวฝรั่งเศสแล้วนะครับโรมาโดระบุว่าการเจรจาระหว่างลิเวอร์พูลกับโกนาเต้เป็นไปได้ด้วยดีและคาดการณ์ว่าโกนาเต้จะจดประกาศเซ็นสัญญาฉบับใหม่เร็วๆนี้ต่อจากจาเรลคอนซ่ากองหลังดาวรุ่งที่เพิ่งเซ็นสัญญาไปก่อนหน้านี้โกนาเต้ในวัย24ปีย้ายจากอาบาลิซิกมาอยู่กับลิเวอร์พูลเมื่อปี2021และการเป็นกำลังสำคัญในแนวรับของทีมหงส์แดงโดยเฉพาะยิ่งในฤดูกาลที่ผ่านมาที่เขาจับคู่กับเวอร์จิลคันไดท์ได้อย่างแข็งแกร่งแม้ว่าเจอร์เก้นคลับนะครับจะอำลาตำแหน่งผู้จัดการทีมไปแล้วแต่อาร์เนอร์สล็อตกุนซือคนใหม่ก็ชื่นชอบในฝีเท้าของโกนาเต้และต้องการเก็บเขาไว้กับทีมต่อไปการต่อเซ็นสัญญาชั่วโมงใหม่ก็ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับแฟนบอลลิเวอร์พูลหลังจากที่สโมสรประสบปัญหาการเจรจาต่อเซ็นสัญญาชั่วโมงใหม่กับนักเตะหลายคนเช่นโมซาร่าเทนอเล็กซานเดอร์โนและวิร์จิล ฟันไดค์ทางนี้ยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการจากสโมสรลิเวอร์พูลนะครับเกี่ยวกับรายละเอียดของเซ็นสัญญาใหม่ของโกนาเต้ซึ่งคาดการณ์ว่าน่าจะต่อเซ็นสัญญายาวและเพิ่มค่าเหนื่อยให้นะครับเป็นกรณีพิเศษส่วน3คนฟันไดซาร่าและทางด้านของเทนยังไม่มีความคืบหน้ากูเลยเงิดด่วนลิเวอร์พูลเล็งเรียกตัวจอร์จี้มามาสดาชิลีเข้าสู่สโมสรก่อนกำหนดเพื่อแทนที่ของอาริซอนวิกเกอร์ที่มีอาการบาดเจ็บหลังจากที่เมื่อช่วงวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับสโมสรลิเวอร์พูลของพวกเรานั้นสามารถปลุกแปลชนะคริสตัลพาเลซได้ถึงถิ่น1-0และเก็บ3คะแนนได้เป็นผลสำเร็จพร้อมทั้งยึดตำแหน่งจ่าฝูงของตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกอย่างเหนียวแน่นแต่อย่างไรก็ตามนะครับเกมนี้ลิเวอร์พูลจะต้องรับชัยชนะตามที่พวกเขาต้องการได้นั้นแต่ลิเวอร์พูลก็ต้องพบกับข่าวร้ายเมื่อทางด้านของอลิสันเบเกอร์ผู้สับประตูมือหนึ่งของทีมนั้นได้รับบาดเจ็บบริเวณแฮมสติงและอาจจะต้องพักรักษาตัวยาวนานถึงช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนเลยก็เป็นไปได้โดยล่าสุดนะครับได้มีรายงานข่าวออกมาจากสื่อของสเปนระบุว่า
ณตอนนี้ลิเวอร์พูลกำลังพิจารณาที่จะเรียกตัวจอร์จี้มามาร์ดาชิวรีผู้รักษาประตูบาเลนเซียที่ลิเวอร์พูลเพิ่งทุ่มเงินซื้อจำนวน40ล้านยูโรเข้าสู่ทีมในช่วงตลาดซัมเมอร์ที่ผ่านมาและได้ปล่อยให้กับบาเลนเซียยืมตัวไปใช้งาน1ฤดูกาลและจะกลับมาสู่ลิเวอร์พูลในช่วงหลังจบฤดูกาลนี้แต่อย่างไรก็ตามนะครับการที่ณตอนนี้ทางด้านของอาลิสันเวเกอร์นั้นได้รับบาดเจ็บและอาจจะต้องพักรักษาตัวนานหลายเดือนและในช่วงหลังๆก็มีรายงานมาว่าผู้รักษาประตูชาวบราซิลรายนี้ได้รับบาดเจ็บอยู่เป็นระยะด้วยและอาจจะยืนระยะอย่างต่อเนื่องไม่ได้จนจบฤดูกาลฉะนั้นในตอนนี้ทางลิเวอร์พูลเองก็กำลังเล็งที่จะเรียกตัวจอร์จี้มามาร์คดาชิวิรีคืนสู่สโมสรในช่วงตลาดหน้าหนาวเดือนมกราคมนี้เลยจึงอยู่ณตอนนี้จอร์จี้มามาร์คดาชิวิรีเป็นผู้สาวประตูตัวหลักของบาเลนเซียและกำลังอยู่ในสัญญาณยืมตัวเป็นจนจบฤดูกาลนี้แต่สำหรับณตอนนี้ดูเหมือนว่าลิเวอร์พูลอาจจะมีทางเลือกไม่หมักนักนั่นก็เพราะว่าอาการบาดเจ็บของอลิสันเวเกอร์อาจจะทำให้ลิเวอร์พูลต้องเปลี่ยนความคิดด้วยการเรียกตัวจอร์จี้มามาร์คดาชิวิรีเข้าสู่ทีมอย่างเร่งด่วนในช่วงตลาดหน้าหนาวนี้เลยแต่สำหรับณตอนนี้ยังไม่มีความชัดเจนว่าลิเวอร์พูลจะเริ่มต้นดำเนินการเรื่องดังกล่าวนี้ตอนไหนกันแน่แต่ก็เชื่อได้ว่ามีความเป็นไปได้ที่เราอาจจะได้เห็นผู้สาวประตูชาวจอร์เจียรายนี้เดินทางเข้ามารายงานตัวที่สโมสรลิเวอร์พูลก่อนกำหนดโดยณตอนนี้ดูเหมือนว่าสถานการณ์ของเควินเคลเฮอร์ยังคงไม่มีความแน่นอนเนื่องจากผู้สาวประตูชาวอาริสรายนี้นั้นกำลังมองหาความเป็นไปได้ในการย้ายออกจากลิเวอร์พูลมากกว่าที่จะอยู่เป็นผู้สาวประตูมือสองที่ลิเวอร์พูลแม้ช่วงหลังๆเคลเฮอร์จะถูกส่งลงสนามมากขึ้นกว่าหลายฤดูกาลก่อนแต่ก็ต้องยอมรับว่าถ้าหากอลิสันเวเกอร์ไม่ได้รับบาดเจ็บแล้วก็ตัวของคนนั้นก็มีโอกาสไม่มากนักที่จะขึ้นมาเป็นผู้สาวประตูมือหนึ่งของลิเวอร์พูลเช่นเดียวกันดังนั้นจึงมีโอกาสสูงที่เคลเฮอร์จะเลือกย้ายออกจากลิเวอร์พูลในช่วงตลาดหน้าหนาวเพื่อเปิดทางให้มามาร์คดาชิวิรีย้ายเข้ามาสู่ทีมในตำแหน่งของเขาดังนั้นต้องมารอลุ้นกันต่อไปว่ามามาร์คดาชิวิรีนั้นนะครับจะเข้าสู่ทีมในช่วงตลาดหน้าหนาวนี้หรือไม่เพราะเมื่อช่วงเดือนมกราคมที่หน้าที่ได้ว่าอาร์ชูมิเกอร์น่าจะจากอาการบาดเจ็บและกลับมาลงสนามได้เป็นที่ระลอกแล้วและลิเวอร์พูลอาจจะไม่จำเป็นต้องรีบเร่งใช้งานมามาร์คดาชิวิรีอีกต่อไปแล้วนี่คือสุขข่าวลิเวอร์พูลนะฮะซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่8ตุลาคมขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้คนรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธุ์แท้เรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและ The Cup แฟนบอลพันธุ์แท้ที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของพวกท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ